ครอบครัวนะคะจะต้องรีบไปปรึกษาหมอดูเลยนะคะทันทีที่รู้ว่าลูกสาวเนี่ยเริ่มมีประจำเดือนเพื่อที่จะไปให้ข้อมูลกับหมอดูนะคะว่าลูกสาวเนี่ยเป็นประจำเดือนที่ไหนนะคะเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็สีชุดที่ใส่ตอนที่เป็นประจำเดือนนั้นอะสีอะไรนะคะดังนั้นจึงไม่ใช่ผู้หญิงศรีลังกาทุกคนนะคะเวลาที่มีประจำเดือนแล้วก็จะสามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่ราคาแพงสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะกุ๊กจะมาเปิดโลกอีกมุมมองหนึ่งให้ทุกคนได้ฟังนะคะเกี่ยวกับความธรรมดาที่แสนจะพิเศษที่แสนจะยิ่งใหญ่ของผู้หญิงศรีลังกานะคะที่เด็กผู้หญิงศรีลังกาทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยนั่นก็คือการมีประจำเดือนครั้งแรกนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวกุ๊กจะมาเล่าให้ฟังต่อจากนี้นะคะว่าทำไมถึงเป็นสิ่งที่พวกเขาตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคะทำไมถึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แสนจะพิเศษสำหรับพวกเขานะคะเดี๋ยวมาฟังกุ๊กกันเลยค่ะในสังคมของผู้หญิงศรีลังกานะคะการมีประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนเพราะจะต้องมีพิธีกรรมนะคะขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยอีกหลายขั้นตอนเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวนะคะว่าจะมีการเคร่งพิธีกรรมมากน้อยขนาดไหนนะคะบางอย่างที่กุ๊กจะพูดถึงต่อไปนี้นะคะบางครอบครัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำกันทุกข้อนะคะทุกคนกุ๊กเพิ่งรู้นะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ก็ตอนที่หลานสาวของแฟนเนี่ยเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกเมื่อ3เดือนที่แล้วนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยก็จะมีการรับขวัญ นะคะด้วยการซื้อทองหยงทองหยองให้ใส่นะคะอันนี้แฟนกูก็ซื้อเป็นของขวัญให้หลานสาวเหมือนกันนะคะทุกคนตอนแรกกูก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเอ้ยมันต้องถึงขนาดนี้แล้วหรอแค่การมีประจำเดือนครั้งแรกเองอุ้ยอย่างกุ๊กนะคะกุ๊กก็จำตอนที่ตัวเองเป็นเมนครั้งแรกได้ก็แค่แบบเลือดมันไหลเราก็แค่บอกแม่นะคะแม่ก็ให้ไปซื้อผ้าอนามัยมาใส่ก็แค่นั้นนะคะทุกคนเราก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงจะต้องเป็นเรื่องที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้อ่ะทุกคนเข้าใจฟิลไหมแต่ก็อย่างว่านะคะทุกคนถึงแม้ว่ากุ๊กเนี่ยจะไม่เข้าใจในพิธีกรรมนี้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับกันไปทุกคนรู้ไหมคะว่าถึงขนาดที่ว่าครอบครัวนะคะจะต้องรีบไปปรึกษาหมอดูเลยนะคะทันทีที่รู้ว่าลูกสาวเนี่ยเริ่มมีประจำเดือนเพื่อที่จะไปให้ข้อมูลกับหมอดูนะคะว่าลูกสาวเนี่ยเป็นประจำเดือนที่ไหนนะคะเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็สีชุดที่ใส่ตอนที่เป็นประจำเดือนนั้นอะสีอะไรนะคะเพื่อที่ว่าจะให้หมอดูนะคะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาทำนายอนาคตของลูกสาวนะทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะกุ๊กก็เพิ่งเปิดโลกเหมือนกันเมื่อ3เดือนก่อนนี่แหละเห็นแล้วยังไม่จบเท่านี้นะคะต่อจากนี้นะกุ๊กจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะทันทีที่รู้ว่าเริ่มมีประจำเดือนเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างนะคะเหตุการณ์ที่กุ๊กจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้นะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของกุ๊กนี่แหละค่ะเพราะว่าวันนั้นกุ๊กก็ได้โทรไปถามนะคะข้อมูลว่าจริงเท็จแค่ไหนเกี่ยวกับการมีประจำเดือนครั้งแรกนะคะนางก็เลยเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่นางเป็นครั้งแรกนะคะตอนนั้นก็คือเป็นที่โรงเรียนนะคะทันทีที่เพื่อนรู้นะคะว่าตัวเองมีประจำเดือนนะคะคุณครูเนี่ยก็ได้เอาเพื่อนของกุ๊กนะคะไปซ่อนไว้ที่ห้องสมุดนะคะปิดหน้าต่างปิดประตูทั้งหมดนะคะไม่ให้ใครเข้าไปและก็ได้แจ้งทางครอบครัวนะคะให้มารับตัวในขณะที่แม่ของเพื่อนนะคะมาถึงโรงเรียนพร้อมกับผ้าห่มนะคะเพื่อที่จะเอาผ้าห่มเนี่ยละค่ะมาห่อตัวเพื่อนของกุ๊กไว้นะคะก็คือคลุมตั้งแต่หัวไปจนถึงตัวเลยนะคะทุกคนปิดหน้าปิดตาเพื่อที่จะไม่ให้ใครสบตาเราแล้วเราก็ไม่สามารถสบตาใครได้นะคะจากนั้นแม่ก็ได้พาเพื่อนของกุ๊กเนี่ยนะคะขึ้นรถตุ๊กๆกลับบ้านนะคะในระหว่างทางที่กลับบ้านนะคะเพื่อนเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยก็จะต้องก้มต่ำมองพื้นตลอดจนกระทั่งมาถึงบ้านก็ไม่สามารถที่จะเปิดผ้าที่คลุมตัวเองออกได้นะคะแล้วแม่น่ะก็ค่อยๆพาเพื่อนของกุ๊กน่ะมาที่ห้องนอนนะคะเพื่อที่จะทำการกักตัวเป็นเวลา 5-6 วันนะคะแล้วก็ปิดประตูปิดหน้าต่างไม่ให้ใครเข้ามาได้โดยเฉพาะผู้ชายที่อยู่ในบ้านนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือว่าน้องชายพี่ชายอย่างเงี้ยนะคะก็ห้ามพูดห้ามคุยกับผู้ชายที่อยู่ในบ้านเด็ดขาดและสาเหตุที่เพื่อนของกุ๊กโดนกักตัวนะคะก็เพราะเขาเชื่อกันว่าจะช่วยปกป้องหญิงสาวจากวิญญาณชั่วร้ายได้นะคะเพราะช่วงเวลาการมีประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยเขาถือกันว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะและเป็นจุดที่ชีวิตน่ะจะอ่อนแอที่สุดเพราะฉะนั้นเวลานอนนะคะทางครอบครัวเนี่ยก็จะหาพวกเป็นพวกมีดหรือว่าพวกโลหะนะคะไม่ว่าจะเป็นโลหะเงินโลหะทองนะคะมาซ่อนไว้ที่ใต้เตียงหรือว่าใต้หมอนเพราะเขาเชื่อว่านะคะจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปได้นะคะทุกคนหลังจากที่เพื่อนของกุ๊กน่ะกักตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีฤกษ์ในการอาบน้ำนะคะ
ฤกษ์ในการใส่เสื้อผ้าใหม่ใส่เครื่องประดับก็ตามแต่ที่ครอบครัวจะหามาให้ใส่ได้นะคะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงชาวทมิฬนะคะหลังจากที่กักตัวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีฤกษ์อาบน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็จะใส่สารีเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าได้เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและยังไม่จบเท่านั้นนะคะก็จะมีการทำนายด้วยการผ่ามะพร้าวนะคะโดยเขาจะให้ลูกสาวเนี่ยเดินออกจากทางประตูหลังบ้านนะคะแล้วก็เดินกลับเข้ามาใหม่ที่ประตูทางเข้าหน้าบ้านนะคะแล้วก็จะให้ผู้ชายนะคะที่เป็นคนสูงอายุนะคะที่เป็นญาติของเราเนี่ยผ่ามะพร้าวต่อหน้าเรานะคะเพื่อที่จะทำนายว่ามะพร้าวที่ผ่าน่ะแบ่งครึ่งเท่ากันไหมนะคะน้ำที่คงค้างในมะพร้าวที่แบ่งน่ะไปทางไหนมากกว่ากันนะคะอันนี้เขาถือว่ามันเป็นรางที่สามารถบอกว่ารางดีหรือว่าไม่ดีในอนาคตของเราได้เช่นกันค่ะจริงๆแล้วความเชื่อในเรื่องของการกักตัวตอนมีประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ศรีลังกานะคะทุกคนแต่ความเชื่อแบบนี้นะคะยังมีอีกหลายประเทศนะคะทุกคนเช่นญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่าที่ญี่ปุ่นจะมีอัฟกานิสถานนะคะโพลินีเซียโคลอมเบียนิวกินีนะคะแอฟริกากลางนะคะทุกคนแล้วก็อินเดียบางพื้นที่เช่นกันค่ะหลังจากที่พิธีกรรมต่างๆเสร็จสิ้นไปหมดแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองให้กับลูกสาวนะคะบางครอบครัวที่มีอันจะกินหน่อยนะคะอย่างเช่นพวกที่อยู่ในเมืองรัตนปุระนะคะเมืองนี้กุ๊กจะบอกว่าเป็นเมืองคนรวยนะคะเพราะว่ากิจการส่วนใหญ่ที่คนในเมืองนี้ทำก็คือทำจิวเวลรี่กันนะคะเขาก็จะมีการเชิญแขกนะคะเชิญญาติเชิญคนรู้จักเนี่ยมาในงานเฉลิมฉลองนี้นะคะทุกคนและแขกที่มาในงานแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องมีของขวัญมาให้ลูกสาวเขานะคะและของขวัญแต่ละอย่างที่นำมาให้นะคะก็มีมูลค่าทั้งนั้นนะคะทุกคนเหมือนแบบเหมือนงานแต่งขนาดย่อมก็ว่าได้แต่บางครอบครัวนะคะก็เชิญแค่ญาตินะคะมาร่วมเฉลิมฉลองกันทีนี้ทุกคนคงจะถึงบางอ้อกันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเด็กผู้หญิงศรีลังกาถึงตั้งหน้าตั้งตารอคอยการมีประจำเดือนครั้งแรกกันนักหนานะคะก็เพราะว่าโอกาสนี้นะคะทำให้เด็กผู้หญิงศรีลังกานะคะได้รับของขวัญที่มีมูลค่าต่างๆมากมายนะคะจากญาติและก็ครอบครัวนั่นเองค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของความธรรมดาที่แสนจะพิเศษนั่นเองค่ะและทุกคนรู้ไหมคะว่าประเทศศรีลังกาเป็นประเทศที่ไม่มีการผลิตผ้าอนามัยใช้เองนะคะผ้าอนามัยเป็นสินค้านำเข้าแล้วก็ต้องเสียภาษีที่สูงมากนะคะดังนั้นจึงไม่ใช่ผู้หญิงศรีลังกาทุกคนนะคะเวลาที่มีประจำเดือนแล้วก็จะสามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่ราคาแพงสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ก็คือการนำเศษผ้าหรือว่านำพรมเนี่ยนะคะมาเย็บเป็นชั้นๆเพื่อที่จะทำเป็นผ้าอนามัยนะคะหลังจากใช้เสร็จนะคะทุกคนอันนี้เป็นข้อมูลที่กุ๊กฟังมาอีกทีนึงก็จะมีการนำไปซักแล้วก็หมุนเวียนการใช้ในครอบครัวนะคะทุกคนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีการทำแบบนี้กันอยู่เยอะมากๆเลยนะคะและปัญหาสุขภาพที่เป็นโรคยอดฮิตนะคะของผู้หญิงศรีลังกาก็คือโรคมะเร็งปากมดลูกนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับการเปิดโลกอีกมุมมองนึงที่กุ๊กได้เล่าให้ทุกคนฟังไปนะคะไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องราวแบบนี้อยู่บนโลกของเรานะคะทุกคนตั้งแต่คบกับแฟนมา13ปีเนี่ยกุ๊กก็เพิ่งรู้นะคะว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นจริงที่ศรีลังกานะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาทุกคนไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย